การที่ประชาชนประสบเคราะห์ร้ายเมื่อใดเคราะห์ร้ายนั้นไม่ใช่เฉพาะที่ประสบภัยเคราะห์ร้ายนั้นตกกับประชาชนทั่วทั้งประเทศเพราะว่าผู้ที่เคราะห์ร้ายโดยตรงไม่ได้รับการช่วยเหลือก็ทำให้ความเดือดร้อนนั้นแผ่มาสู่ส่วนอื่นของประเทศด้วยคนทุกคนในชาติก็เดือดร้อนด้วยการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนก็ทำได้อย่างที่ท่านทำคือผู้ที่ยังพอมีพอกินอยู่ก็ควรจะเผื่อแผ่แก่ผู้ที่เดือดร้อนอย่างนี้ด้วยความสามัคคีด้วยความเมตตาเราจะบรรเทาความเดือดร้อนส่วนรวมได้จะนำความปึกแผ่นแก่บ้านเมืองได้และเป็นกุศลด้วยเพราะว่าได้แผ่เมตตาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัทพลัสทีมีเดียจำกัดและรายการคลินิกลดอุบัติเหตุสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูทีคแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ MagView HD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลินิกลดอุบัติเหตุไปรายการที่เตือนใจเตือนภัยเตือนไว้ก่อนเกิดเหตุเพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อที่แล้วนะครับเราได้ไปชมนะครับการประกวดประขันนะครับของชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษานะครับหรือชมรม IC นะครับที่มาทั้งหมด91ชมรมนะครับทั่วประเทศนะครับมาแข่งขันกันนะครับมาพรีเซนต์ผลงานเรื่องการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยนะครับในการใช้รถถนนนะครับในสถานศึกษานะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็ผลงานของแต่ละน้องๆแต่ละคนนะครับก็สร้างความลำบากใจนะครับให้กับคณะกรรมการมากเลยนะครับที่จะต้องตัดสินนะครับเพราะว่าผลงานทุกคนสุดยอดยอดเยี่ยมมากเลยนะครับแต่วันนี้ครับเราจะไปชมกันครับว่ามีโรงเรียนไหนได้รางวัลอะไรบ้างนะครับเชิญชมได้เลยครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราพาคุณผู้ชมไปติดตามการนำเสนอผลงานรณรงค์ความปลอดภัยของชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษากันไปแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาชมพิธีมอบรางวัลให้แก่ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชนะการประกวดผลงานวิชาการทั้งการประกวดหนังสั้นโปสเตอร์ RSC Show และการประกวดแต่งเพลงร้องเพลงเกี่ยวกับการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษางานนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากนายโยธินมูลกำบินที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีรางวัลที่จะมอบให้ในวันนี้มีทั้งหมด25รางวัลนะครับสำหรับรางวัลแรกที่จะมอบในวันนี้ก็คือรางวัลการประกวดโปสเตอร์ปลูกจิตสำนึกรณรงค์ลดอุบัติเหตุรางวัลชมเชยระดับประเทศนะครับได้แก่โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารจังหวัดตากช่วยลดอุบัติเหตุค่ะสำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะคะงานนะฮะรางวัลชมเชยอีกรางวัลหนึ่งได้แก่โรงเรียนแหลมลาดบำรุงเขตการศึกษา12จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ละชื่อก็จะแตกต่างออกไปค่ะแต่นะครับความคิดของแต่ละโรงเรียนนะฮะค่ะอย่างที่นำเรียนนะคะการสร้างชื่อภาพก็สำคัญครับนะคะที่สำคัญคือสื่อความหมายในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนได้อย่างดีเยี่ยมนะคะเราจะมีภาพไปเห็นอยู่ด้านบนมาถึงรางวัลดีเด่นยอดเยี่ยมอันดับ3ระดับประเทศได้แก่โรงเรียนเทศบาล1กิตติขจรจากจังหวัดตากครูละนะคะแล้วมาเห็นรับรางวัลยอดเยี่ยมจริงๆขอเสียงปรบมือค่ะรางวัลดีเด่นยอดเยี่ยมอันดับ2ระดับประเทศได้แก่โรงเรียนยโสธรพิทยาสันจังหวัดยโสธรนะคะแล้วก็กันกราวผลงานทั้งหมดให้สู่สายตาพวกเราขอเสียงปรบมือรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ1ระดับประเทศได้แก่โรงเรียนปราจีนลาดอำลุงนะครับจังหวัดปราจีนบุรีครูยิ้มเลยครับค่ะและเรามอบโล่ให้กับโรงเรียนด้วยนะคะ
ต่อมาเป็นผลการประกวดโชว์การแสดง RSC Show นะครับรางวัลชมเชยได้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพดุงประชายะลาครับจังหวัดยะลารางวัลชมเชยที่2ได้แก่โรงเรียนกระทู้วิทยานะครับจังหวัดภูเก็ตค่อนข้างยากนะกับการที่แสดงให้คนอื่นเห็นในระยะเวลาที่ค่อนข้างจำกัดท่านคณะกรรมการมองได้ด้วยดีครับค่ะท่านคณะนี่แหละค่ะคนเสียงปรบมือด้วยครับผมงานที่ดูเองเลยน่าจะใช่นะคะครับมาถึงรางวัลดีเด่นยอดเยี่ยมอันดับที่3สำหรับการประกวดโชว์การแสดง RSC Show นะครับได้แก่โรงเรียนพาณิชยการหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขับรถวุ่นว่ะแล้วก็ฝ่าไฟแดงไป 3-4 แยกอ่ะแล้วขับรถอย่างอีอันตรายนะบ่ะขิงกะจะไปเที่ยวระวังจะเลี้ยวเข้าไปเหี้ยวเลยโรงพยาบาล นะเอ้ยคนบ้านหาเขาเรื่องขับกันอย่างเงี้ยรางวัลดีเด่นยอดเยี่ยมอันดับ2ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจังหวัดลำปางนั่นเองย่อได้นะลูกย่อได้ยังจะรู้จะรับเข้าวงการเลยนะคะเนี่ยชอบแบบนี้ครับชอบแบบนี้นี่มาแล้วยังไม่แสดงยังโดนใจเลยไหมคะครับผมนะคะนะครับเนื้อหากระชับชัดเจนนะครับเอาละครับขอเสียงปรบมือนะครับส่วนรางวัลดีเด่นยอดเยี่ยมอันดับ1นะครับสำหรับการประกวดโชว์การแสดง RSC Show ได้แก่โรงเรียนหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผีต้นนี้ตายเพราะความประมาทในการขับขี่เหมือนกับพวกเจ้าข้ามีภารกิจที่จะให้พวกเจ้าเล่าเรื่องราวการตายของพวกเจ้าเพื่อให้ผีต้นนี้ได้ตระหนักถึงการขับขี่อย่างปลอดภัยจากนั้นข้าจะให้พวกเจ้าได้ไปเกิดได้ค่อยว่าโทรศัพท์อยู่แม่แล้วก็ขับรถโบ้ไปพร้อมมันก็เลยแหกโค้งเป็นเพลงของชมรมค่ะแล้วก็มาถึงการมอบรางวัลแต่งเพลงร้องเพลงรณรงค์ลดอุบัติเหตุหรือ RSC Singing นั่นเองนะครับรางวัลชมเชยได้แก่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยจังหวัดสมุทรสาครนะครับบนท้องถนนต้องผจญกับอันตรายบนทางที่แสนวุ่นวายสิ่งร้ายๆที่เราต้องเจอชีวิตบนเส้นทางแสนไกลห่างเราต้องไปคอยระวังภัยสวมหมวกกันน็อกไว้ป้องกันถนนสายนี้มีผู้คนมากมายร่วมกันได้ไหมใช้เส้นทางให้อุ่นใจทุกคนช่วยกันด้วยรักและห่วงใยเส้นทางยังอีกไกลก้าวไปสุดท้ายยังมีผู้คนอีกนับร้อยพันมีความหวังบนเส้นทางนี้มีเรื่องราวทั้งร้ายและดี RSC เพื่อถนนที่ปลอดภัย ก่อนขับขี่รถยังมีสิ่งที่ต้องทำคันกับผัดสวมหมวกกันน็อกไปป้องกันอันตรายเกิดขึ้นได้ในทันใดบนใช้รถใช้ถนนกันอย่างระวังภัยมีหมวกกันน็อกและเก็บขาจนรถแดงคนละบอร์ดใหญ่ชิ้นใหม่เบื้องต้นและทดแทนมั่นใจว่าไม่หายรางวัลชมเชยที่2ได้แก่โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์จังหวัดนครพนมมาถึงรางวัลดีเด่นยอดเยี่ยมอันดับ3สำหรับการประกวดแต่งเพลงร้องเพลงรณรงค์อุบัติเหตุได้แก่โรงเรียนทุ่งว่าวรวิทย์จังหวัดสตูลพึงระวังอุบัติเหตุเพศภัยและรางวัลดีเด่นยอดเยี่ยมอันดับ2ระดับประเทศได้แก่วิทยาลัยการอาชีวะนวมินทราชุมทิศนะครับกรุงเทพศูนย์บริการนวมินพวกเราคือชมรม RSC อยากให้มีถนนที่ปลอดภัยปลอดภัยคือส่วนรางวัลดีเด่นยอดเยี่ยมอันดับ1นะครับระดับประเทศได้แก่โรงเรียนทองเอ็นวิทยาจังหวัดสิงห์บุรีนั่นเองนะครับ
อุบัติเหตุปีนี้มีมากกว่าปีที่แล้วสาเหตุก็คงไม่แคล้วเพราะประมาทหรือผิดวินัยเกิดเหตุมาแต่ละทีหลวงพี่ก็ช่วยไม่ไหวแล้วจะให้ทำยังไงผมตอบคุณได้จงฟังให้ดีแค่ไม่ประมาทในการขับขี่ถ้าจะให้ดีต้องมีวินัยจราจรเมาไม่ขับง่วงไม่ขับปลอดภัยแน่นอนมีสติมีวินัยไม่มีเดือดร้อนขับขี่ถูกกฎจราจรชีวิตเราจะปลอดภัยเตือนใจตัวเองสักนิดคิดถึงครอบครัวเราไว้เกิดเหตุขึ้นมาทีไรมันย้อนกลับไปแก่อย่าย้อนเลยมาถึงรางวัลประกวดหนังสั้นนะครับรณรงค์ลดอุบัติเหตุรางวัลชมเชยได้แก่โรงเรียนทุ่งว่าวรวิทย์จังหวัดสตูลเราไม่ซิ่งมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนมาเหตุการณ์มันคงไม่เกิดขึ้นมีคนตายมีคนเจ็บมีความสูญเสียเราไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่น่าเลยแม่ทำใจดีๆไว้นะครับหมอช่วยลูกคุณสุดความสามารถแล้วนะครับแต่ศีรษะของเขาได้รับการกระแทกอย่างรุนแรงหมอขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับลูกคุณเสียชีวิตแล้วครับรางวัลชมเชยที่2ก็ได้แก่โรงเรียนรัฐราชอุปถัมภ์จังหวัดราชบุรีครับพัดเราไม่ไปกับพัดแล้วนะเอ้าทำไมอ่ะก็ดูพัดดิแต่งรถก็ผิดกฎหมายแถมหมวกกันน็อกก็ไม่มีให้เราใส่อีกถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมารวมถึงตัวพัดเองอ่ะพ่อแม่จะเสียใจน่าดูนะแล้วพัดต้องทำยังไงดีถึงจะสนใจผมบ้างพัดก็ลองกลับไปคิดดูเองแล้วกันว่าสิ่งที่พัดทำอ่ะมันถูกแล้วมันก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือเปล่านี่พัดจะกลับไปคิดดูรางวัลดีเด่นยอดเยี่ยมอันดับที่3สำหรับการประกวดหนังสั้นรณรงค์ลดอุบัติเหตุได้แก่โรงเรียนพิชัยนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองอ้าวไหนแล้วหมวกกันน็อกอ่ะไม่เอาไม่ใส่ได้ไหมอ่ะใส่หมวกกันน็อกไทยอ่ะจะได้ปลอดเขาใช้จริงเปล่าโอเคนะเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วยิ่งทำให้เขารู้สึกรางวัลดีเด่นยอดเยี่ยมอันดับที่2ระดับประเทศเช่นกันนะครับได้แก่โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์จังหวัดเชียงรายศูนย์บริการแม่สายแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะเกิดขึ้นจริงภาพความทรงจำเก่าๆมันย้อนกลับมาทิ่มแทงใจเราถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็เราคงไม่ประมาทอะไรอะไรก็คงไม่จบแบบนี้ที่เราต้องสูญเสียอะไรแบบนี้มันก็เป็นเพียงเพราะเราประมาทคุณคิดว่ามันไม่เป็นลักษณะเฉพาะส่วนรางวัลดีเด่นยอดเยี่ยมอันดับที่1ระดับประเทศในการประกวดหนังสั้นรณรงค์ลดอุบัติเหตุนะครับได้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งนาจังหวัดอุทัยธานีนั่นเองแม่เก่งจริงๆนะครับไม่ทำไมเพื่อนแข่งรถกันไหมใครแพ้เสียรถได้ข้ามยอมแพ้หรอกจัดไปเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งรางวัลสำคัญได้แก่รางวัลการนำเสนอผลงานของโครงการของชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาหรือว่า RSC Project นั่นเองครับมาดูซิว่าใครจะได้รับรางวัลที่1ไปครองนะครับเดี๋ยวเราช่วงนี้เราพักสักครู่ครับ